ิมมาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเข้าค่ายสร้างครูปีที่5ตอนครูสร้างคนค่ะตอนนั้นนะคะก็ประทับใจในการที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆค่ะทั้งกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและก็นอกมหาวิทยาลัยค่ะจำได้ว่าตอนนั้นได้ไปดอยสุเทพเป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะการที่ได้มาเข้าค่ายสร้างครูนะคะก็มีส่วนในการตัดสินใจที่อยากมาเข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยนะคะก็คือในตอนนั้นเนี่ยตอนที่ได้มาเข้าค่ายก็ได้มีโอกาสได้สอบถามรุ่นพี่ที่เขาเป็นครูภาษาไทยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเรียนยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกสนใจและมีแรงบันดาลใจที่อยากเข้ามาเรียนในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะคนที่จะมาเป็นครูนะคะก็จะต้องเป็นคนที่ใจดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียนมากกว่าของตัวของครูเองอะค่ะต้องรักเด็กด้วยค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากเข้ามาเรียนในคณะศึกษาศาสตร์นะคะที่ก็อยากให้น้องๆเข้ามาลองเข้าค่ายดูนะคะเพราะว่าน้องๆจะได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็บางทีอาจจะมีผลให้น้องๆตัดสินใจในการสอบมาเข้าเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะมากันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชาชัยศิลปินชื่อเล่นชื่อน้ำหวานเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เอกชีววิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ายสร้างครูครั้งที่5ตอนครูสร้างคนค่ะอ๋อตอนนั้นพี่ๆก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ดูแลดีมากกับข้าวอร่อยด้วย ในค่ายเนี่ยพี่ๆก็จะแนะแนวการเรียนต่อเราก็จะรู้ว่าเราต้องสอบอะไรต้องอ่านหนังสือแบบไหนก็ทำให้เราเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นค่ะคนที่จะมาเป็นครูตามความคิดของหนูเนี่ยหนูคิดว่าต้องมีความเสียสละแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของนักเรียนของผู้เรียนมากกว่าของตัวเองอะค่ะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความสนุกแล้วเนี่ยเราก็จะยังได้แนวทางการเรียนต่อแล้วก็ได้เพื่อนๆได้พี่ๆรับรองสนุกแน่นอนชัวร์จอยค่ะชื่อนางสาวสศิณภานามสกุลนุคสิริชื่อเล่นชื่อฟ้าใสค่ะเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอ๋อค่ายครูปี6ค่ะตอนครูที่ใช่ค่ะคือตอนแรกที่มาคือแบบมาเหมือนตัวคนเดียวค่ะยังไม่รู้จักใครเลยคือมาก็แบบได้เพื่อนใหม่ค่ะได้เพื่อนใหม่ที่รู้จักกันเยอะแยะแล้วก็พี่ๆค่ะที่เป็นพี่ค่ายค่ะเทคแคร์ดีมากเลยตอนนั้นเหมือนเรายังหาแนวทางที่จะแบบไปไม่ถูกค่ะคือพอเข้ามาปุ๊บเราก็แบบเราให้ทำให้รู้ว่าเราน่าจะเป็นครูนะเราเป็นครูได้นะคือการจะเป็นครูได้มันก็ไม่มีสมบัติฟิกตายตัวนะคะว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่จะเป็นได้คือการครูคือเราต้องรักในการถ่ายทอดที่ความรู้ให้แก่ทุกคนค่ะทุกคนก็สามารถเป็นครูได้เหมือนกันก็คืออยากให้น้องๆนะคะที่อยากรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบในสายนี้ชอบในการถ่ายทอดความรู้นะคะมาร่วมกันในค่ายนี้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะแบบว่าจุดประกายความฝันให้แก่ตัวเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพรล่าเงินชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมาเข้าค่ายสร้างครูปีที่6ค่ะตอนครูที่ใช่ค่ะค่ะอย่างแรกเลยก็คือเข้ามาเจอพี่ๆที่แบบต้อนรับให้การต้อนรับน้องๆทุกๆคนเป็นอย่างดีอะค่ะเราดูเหมือนว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามที่เขาให้การดูแลเท่ากันหมดแล้วก็ได้มีประสบการณ์เจอเพื่อนใหม่ๆต่างโรงเรียนต่างจังหวัดเนี้ยค่ะค่ายสร้างครูนะคะก็ถือว่ามีผลมากเลยเพราะว่าทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเข้ามาเจอกับอะไรบ้างต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องถ่ายทอดอะไรออกไปบ้างทำให้เราเหมือนว่าเนี่ยแหละเราน่าจะทำมันออกมาได้ดีแล้วก็ทำให้เราก้าวเข้ามาสู่คณะนี้ค่ะคนที่เป็นครูได้นะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากไม่จำเป็นต้องอะไรเพราะว่าเราสามารถสร้างเองได้แต่อย่างหนึ่งก็คือต้องมีใจรักค่ะรักในการเป็นครูรักในเด็กนักเรียนก่อนค่ะก็อยากจะฝากว่าลองสิคะลองเข้ามาสัมผัสว่าคำว่าครูคืออะไรแล้วจะรู้เองค่ะว่าใช่หรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่อหญิงนางสาวธัญญาศรีเอาชนะการกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้เข้าค่ายสร้างครูครั้งที่5ค่ะตอนครูสร้างคนค่ะชอบใจกับกิจกรรมทําโครงกลุ่มค่ะสนุกดีแล้วพี่เทคแคร์ดีมากค่ะมีน้ํามีขนมอะไรให้แล้วก็พี่ช่วยแบบปรึกษาเรื่องเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกอยากเป็นครูอยู่แล้วค่ะแล้วเหมือนมาเข้าค่ายเป็นการเติมเต็มความฝันให้มันเป็นจริงอะค่ะแล้วก็
เลยมีแรงบันดาลใจในการสอบเข้ามากขึ้นนะคะก็คนที่จะมาเป็นครูในความคิดหนูนะคะคือต้องมีใจรักในการสอนแล้วก็รักเด็กอะค่ะคือให้เด็กได้ทุกอย่างเป็นครูตลอด24ชั่วโมงนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้มาเข้าค่ายนะคะเพราะว่ามาเป็นการเติมเต็มความฝันแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมในการเข้ามหาลัยอีกทางนึงค่ะก็อยากให้ชวนกันมาเยอะๆค่ะชื่อนางสาวพิชมนต์เชยเมืองนะคะที่เล่นสีน้ำค่ะก็ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาประถมวัยและการศึกษาพิเศษค่ะถ้าฟังหนูครั้งที่6ค่ะก็คือที่ใช่ประทับใจพี่ๆค่ะพี่เทคแคร์ดีมากแล้วก็ประทับใจในมิตรภาพค่ะขอบคุณมากค่ะแบบเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันจนหนูแบบอยากจะเข้ามาศึกษาต่ออยากให้น้องๆเข้ามาร่วมในค่ายสร้างครูของปีนี้นะคะอย่าให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยไปค่ะเพราะว่าน้องอาจจะรู้ตัวที่แท้จริงของน้องว่าจริงๆแล้วน้องอยากเป็นผู้หญิงก็ได้ค่ะสวัสดีครับชื่อครับนายถาปกรณ์กิจวิชาชื่อเล่นชื่อปอนอยู่คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาประถมศึกษาครับก็ประทับใจทุกกิจกรรมนะครับเช่นกิจกรรมสถานการณ์การเข้ากลุ่มต่างๆนะครับทำให้เราได้เจอเพื่อนครับซึ่งเพื่อนก็ติดต่อกันอย่างนี้ทุกวันนี้พอได้มาเข้าค่ายก็ได้เห็นบรรยากาศการทำกิจกรรมต่างๆของคณะนี้ก็ทำให้อยากเข้ามากขึ้นครับทำให้มีแรงผลักดันในการเข้ามหาวิทยาลัยนี้ครับสำหรับการเป็นครูนะครับก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับเพราะเราไม่สามารถใช้แต่ความรู้ในห้องไปสอนเด็กได้นะครับเราต้องใช้ความรู้ที่รอบตัวเรานะครับไปสอนเด็กก็อยากฝากให้น้องๆนะครับมาค่ายนี้นะครับเพราะเป็นค่ายที่ไม่ได้มีแต่ความรู้นะครับมีทั้งความสนุกมิตรภาพและได้สาระนะครับในช่วยจุดประกายให้น้องนะครับอยากเป็นครูมากขึ้นครับ